ันเรายังอยู่กับแชมป์41สมัยเป้ชายหนุ่มสู้ชีวิตจากฉะเชิงเทราที่วันนี้ต้องมาปะทะลูกสาวคนเก่งพร้อมมาสานฝันสร้างบ้านหลังแรกให้แม่เรามาเอาใจเชียร์ทั้งคู่ไปพร้อมกันครับแชมป์ของเราในวันนี้ฮะแชมป์41สมัยสะสมเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 785,000 บาทเป้จากฉะเชิงเทราสวัสดีครับเสียเรียนเชิญเสียครับผมแหมยินดีต้อนรับเสียเสมอนะครับผมครับครับอีกแล้วติดพี่วัดมาเว้ยวันนี้พร้อมสู้ต่อไหมฮะพร้อมครับผมเอาล่ะด่านนี้คุณจะได้พบกับลูกสาวคนเก่งที่ขอมาสารฝันสร้างบ้านหลังแรกให้แม่บีมจากอุดรธานีสวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้าสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุภาพิษวงเพชรนะคะมาจากจังหวัดอุดรธานีชื่อเล่นชื่อบีมค่ะอายุ18ปีค่ะอ๋อตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้หนูทำงานเกี่ยวกับส่งพวกเฟอร์นิเจอร์ค่ะอ๋อเหรอใช่เราต้องไปส่งเองเลยมั้ยเราขับส่งเองเลยมั้ยไม่ค่ะมีพี่ผู้ชายขับอ๋อแต่เราจะเป็นคนดูว่าสินค้าในรอบนี้ต้องเอาอะไรไปบ้างต้องไปส่งที่ไหนบ้างอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อทำอยู่นานหรือยังคะก็ได้ประมาณเกือบจะ2ปีแล้วค่ะเกือบจะ2ปีแล้วนะวันนี้อยากได้เงินทุนไปสร้างบ้านถูกต้องไหมใช่นี่คือหลังแรกของครอบครัวเลยไหมใช่ค่ะหลังแรกเลยค่ะหลังแรกเลยเรื่องราวของบีมครับผมตอนนี้หนูเป็นผู้ช่วยของคนขับรถบริษัทเฟอร์นิเจอร์จ้ะหน้าที่ของหนูกะซอยเบื้องบินเช็คความถูกต้องสมมุติถ้าลูกค้าสั่งกระเบื้องมา300แผ่นยังซีหนูกะต้องเบิ่งว่ามันครบบ่ถ้าครบแล้วหนูก็ค่อยได้เอาไปส่งให้ลูกค้าได้จ้ะพอตรวจเช็คสินค้าเสร็จแล้วหนูกะต้องโทรหาลูกค้าเพื่อความชัวร์ว่าที่อยู่ลูกค้าตรงบ่หนูกะต้องไปตามที่ลูกค้าบอกสินค้าที่หนูดูแลกะพวกกระเบื้องฟิตติ้งพวกชักโครกจังซี่แม่จ้ะต้องดูแลต้องเช็คให้เบิดว่าถ้ามันแตกหักจังซี่ก็ต้องเอาไปเปลี่ยนเขารับรองว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งมานี่ปลอดภัยบ่แตกบ่หักแน่นอนจ้ะพอเช็คสินค้าเสร็จแล้วหนูกะต้องนั่งรถไปกับเขาจังซี่ค่ะพอถึงจุดหมายกะเอาของลงใน1วันหนูออกไปส่งของประมาณ3รอบถึง4รอบแล้วแต่งานจ้ะงานมีทุกวันจ้ะแล้วแต่รอบถ้างานหน่อยหนูก็ได้เงินหน่อยถ้างานหลายหนูก็ได้เงินหลายจ้ะถ้าบางครั้งงานได้หน่อยหนูก็ได้เดือนละ 10,000 กว่าถ้างานหลายจังซี่หนูก็ได้ประมาณ 13,000 จังซี่จ้ะไปส่งงานทุกทีค่ะแล้วแต่เขาสิให้หนูไปค่ะไปเชียงมงเชียงใหม่กับมี่ค่ะบางครั้งก็ไปเชียงใหม่กับบ่ได้พักค่ะก็กลับมาบริษัทเลยแม่บ่ย่านหนูขอมีงานเฮ็ดดีกว่าบ่มีงานเฮ็ดค่ะตอนนี้หนูอยู่ห้องเช่าจ๋าอยู่กับแม่แล้วก็น้องค่าห้องก็อยู่ประมาณ 2,500 บาทจ้ะพวกค่าน้ำค่าไฟก็ตกเดือนไปก็ประมาณ 5,000 กว่าบาทจ้ะเงินที่เหลือก็เอามาใช้จ่ายในครอบครัวจ้ะแต่ก่อนหนูโตที่จังหวัดอุดรธานีจ้ะตั้งแต่เกิดมาหนูบ่มีที่ดินหรือบ้านตอนที่อยู่อุดรหนูก็อยู่เป็นแบบกระต๊อบเถียงนาจ้ะตอนนั้นหนูก็ย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆย้ายไปหนองคายแล้วก็มาจรดที่สุรินทร์ตอนที่หนูจะเรียนจบม.3 แม่ก็ขึ้นมาเฮ็ดงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่ปทุมธานีจ้ะพ่อแม่อยู่ที่ปทุมธานี 2-3 ปีหนูก็ย้ายขึ้นมาอยู่กับแม่ด้วยค่ะแล้วก็มูแนะนำอายเพิ่นที่ขายพวกน้ำปั่นยังแบบยังหาเด็กไปขายหนูก็เลยไปรายได้ดีมากหนูได้เงินประมาณ 15,000 กว่าจ้ะแต่ช่วงนั้นเป็นโควิดจ้ะพอมีโควิดรายได้มันก็น้อยลงเขาก็เลยเลิกจ้างหนูจ้ะ
ที่นี่เอื้อยเพิ่นหาคนไปเฮ็ดงานในบริษัทจ้ะก็เลยให้หนูไปเฮ็ดที่บริษัทเฟอร์นิเจอร์จ้ะก็เลยเฮ็ดมาจนถึงทุกวันนี้จ้ะหนูเฮ็ดงานแต่ละมื้อก็เพื่อสิหาเงินให้ครอบครัวจ้ะทุกมื้อก็อยากให้แต่ครอบครัวสบายจ้ะเลิกงานมากลับบ้านมากอ่ะได้กับข้าวแซ่บๆของแม่จ้ะกับข้าวแม่คืออาหารเยียวยาใจของหนูที่สุดเลยจ้ะไอ้ที่ตัวเองเฮ็ดงานมาเมื่อยๆท้อๆอ่ะหายเบิดแซ่บที่นึงบ่มีผู้ใดเทียบได้เลยจ้ะมารายการหนูก็อยากได้เงินซื้อบ้านให้แม่หลังงามๆให้เพิ่นได้อยู่แบบสบายๆจ้ะเพราะว่าทั้งชีวิตหนูไม่เคยมีบาทเลยอยากให้ครอบครัวอยู่กับที่อยู่เป็นครอบครัวแบบมีความสุขบ่อยากย้ายไปย้ายมาก็อยากให้เขาอยู่สบายอยากให้พ่อแม่อยู่สบายจ้ะเป็นกำลังใจให้หนูในเรื่องจ้าหนูก็สิเฮ็ดให้เต็มที่จ้ะแล้วหนูก็สิสู้ให้ถึงฝันหนูจ้ะได้หากับอายเหมือนใจนั้นปริญญาท่อนสุดท้ายร้องดีเลยนะวันนี้แกชนะพี่เป้หรือเปล่าครูไม่รู้แต่หนูชนะใจตัวเองแล้วรู้ไหมลูกเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สากลคนดีของอายมอบคะแนน